ภารกิจของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเช้าวันนี้เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือบอร์ด BOI ที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลก่อนจะไปติดตามความคืบหน้าการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อช่วยเหลือประชาชนจากภัยแล้งจากนั้นในช่วงเย็นเป็นประธานเปิดตลาดน้ำวิถีไทยที่สะพานอรไทยคลองผดุงกรุงเกษม